ธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยนะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการหาที่กำบังการหลบหลีกเป็นเรื่องอยู่ในธรรมชาติของคนเมื่อรู้ตัวว่ามีภัยอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยก็จะหาที่กำบังเช่นหลบต้นไม้หลบก้อนหินหลบเสาถ้าเผื่อมีไม้อยู่ในมือก็ใช้ไม้ตั้งแล้วก็หลบนะครับคนไทยเราใช้วิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยใช้ไม้ตะพดเนี่ยมานานแล้วเพื่อการทรงตัวในผู้สูงอายุเพื่อเด็กฝึกการออกกำลังกายการตีวันนี้เรามาใช้ไม้ตะพดออกกำลังกายในวิถีไทยการออกกำลังกายด้วยไม้ตะพดแบ่งเป็น5ช่วงได้แก่1อบอุ่นร่างกายละเอียดยืด2ไหว้ครูพรมสีหน้า3ออกกำลังกายด้วยไม้ตะพด4ออกกำลังกายด้วยท่าคู่5ผ่อนคลายซึ่งใช้ท่าเดียวกันกับอบอุ่นร่างกายละเอียดยืดต่อไปเรามาอบอุ่นร่างกายด้วยท่าของไม้ตะพดนะครับท่าแรกเรียกว่าผมสีหน้านะครับค่อยๆยืดไม้ตะพดแล้วก็ลดลงมานะครับช่วงที่ยืดไม้ตะพดขึ้นนะครับเราค่อยๆเขย่งปลายเท้าขึ้นไปด้วยนะครับพร้อมกับยืดมือยืดขึ้นนะครับเขย่งปลายเท้านะครับลดไม้ตะพดลงยืดไม้ตะพดขึ้นนะครับพร้อมสูดลมหายใจเข้าลดไม้ตะพดลงก็ผ่อนลมหายใจออกนะครับยืดขึ้นเขย่งปลายเท้านะครับลดลงเปลี่ยนท่านะครับท่าต่อไปนะครับบริหารที่บริเวณต้นคอนะครับมองไปด้านซ้ายด้านขวานะครับทำ8ครั้งนะครับไปซ้ายขวานะครับต่อไปนะครับก้มเงยครับ2 3 4 5 6 78ครับเปลี่ยนท่านะครับเอียงคอนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับ